เมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ66ปีเต็มของอาเปี๊ยกอรัญญางานนี้ครอบครัวศิระฉายาพร้อมเพื่อนพ้องในวงการได้ร่วมทำบุญและถวายอาหารเพลนที่วัดเสมียนนารีหลังจากทำบุญเสร็จอาเปี๊ยกก็ได้อัปเดตถึงอาการป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ได้ฟังด้วยค่ะยังไม่ปกติเลยค่ะก็ปัญหาก็อยู่ที่การเดินเนี่ยค่ะที่ยังไม่ปกติเพราะว่าตรงนี้มันจะใช้เวลาฟื้นฟูมากเลยค่ะแต่กำลังหมายถึงกำลังกายนะคะปกติแล้วแข็งแรง